เจ๊จุกคลองสามยังตามเรื่องนี้เลยเจ๊จุกนี่แชร์แบนเนอร์ของสถาบันทิศทางไทยไปก็คือแบนเนอร์นี้ฮะทุนจีนสีเทาทำไมเพื่อไทยเงียบกริบตั้งข้อสังเกตเจ๊จุกคลองสามนี่บอกว่าเออจริงนะทำไมเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดตอนแรกทีเดียวแต่พอสาวลึกลงไปแล้วแค่ปุกก็เอาแบนเนอร์นะของท็อปนิวที่นำเสนอสรุปภาพรวมว่าตู้ฮาวเกี่ยวข้องกับใครยังไงมีความสัมพันธ์ยังไงนะแต่ไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายนะเป็นหลานเขยของพลตรีประชาพรมนอกรัฐมนตรียุคทักษิณยิ่งลักษณ์นะแล้วก็ตู้ฮาวได้เวิร์กเพอร์มิตปี51นะแล้วก็มีการจดทะเบียนแต่งงานนะเป็นหลานเขยของพลตรีประชาแล้วก็อาศัยการเป็นสามีของคนไทยเนี่ยยื่นขอสัญชาติไทยแล้วก็สุดท้ายได้รับอนุมัติก็ยุครัฐมนตรีมหาดไทยจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่เรื่องเข้าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยยุคพลเอกอนุพงษ์ซึ่งไม่ได้มีการใช้ดุลพินิจแล้วนะแล้วก็ปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาธุรกิจที่ถูกตรวจสอบเนี่ยบางบริษัทมีชื่อนะลูกสาวของพลตำรวจประชาเนี่ยถือหุ้นอยู่ด้วยหนึ่งบริษัทซึ่งก็เป็นภรรยาของนักการเมืองพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านที่ไปกว้านซื้อที่คุณชูวิทย์บอก50ล้านอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยเป็นโครงการในเครือ SC Asset ซึ่งก็ตระกูลชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลูกเขยคุณทักษิณเป็นผู้บริหารทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนะแต่นี่คือตู้ห่าวพฤติการเนี่ยไปสัมพันธ์กับอะไรบ้างเอาได้บ้านมาโดยซื้อจากใครการซื้อได้อาจจะถูกกฎหมายก็ได้ะนะหรือได้สัญชาติไทยมาจากยุคไหนยังไงนะอาศัยคุณสมบัติใดทุนจีนสีเทาทำไมเพื่อไทยเงียบกริบแต่เงียบจริงๆค่ะเจ๊จุกเนี่ยแชร์แบนเนอร์นี้ไปแล้วก็อีกอันนึงเอาของอิสลาไปมีชื่อเมียร่วมหุ้นบริษัทตู้ห่าวนะแต่ท่านยืนยันนะคุณสราวุธบอกว่าภรรยาไม่เคยรับผลประโยชน์แม้ว่าในเอกสารนี่จะมีชื่อจริงปรากฏอยู่ในบริษัทเดียวกันกับตู้ห่าวเห็นไหมฮะอันนี้คือสำนักข่าวอิสราเจ๊จุกก็แชร์อันนี้ไปแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะแต่เพื่อไทยเนี่ยถามว่าเขาพูดไหมเขาพูดนะผมไปตรวจสอบมาแล้วใน Facebook พรรคเพื่อไทยมีแบนเนอร์นี้เมื่อ5วันก่อนหลังจากนั้นไม่มีเรื่องนี้เลย คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียร ความหวังของหมู่บ้านคุณโจ้นะคุณโจ้ใครให้สัญชาติตู้ห่าวเงินบริจาคมีที่มาผิดกฎหมายหรือไม่ใครพาไปบริจาคนี่จะตั้งเป็นโจทย์เอาไว้เลยนะค่ะแต่หลังจากนั้นไม่มีประเด็นนี้อีกเลยนะแม้จะมีโพสต์เดียวก็ตามนะแต่ประเด็นนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญชี้แจงแล้ววันก่อนโน้นค่ะสรุปเป็นกราฟิกง่ายๆนะแผ่นเดียวจบก็คือนายตู้หาวเนี่ยหาวเจอตู้เนี่ยได้สัญชาติไทยมาได้อย่างไรในยุคใดมีการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเมื่อวันที่3สิงหาปี54ยื่นต่อกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติโดยอ้างว่าเป็นกรณีสามีของบุคคลสัญชาติไทยก็ใครเป็นภรรยาล่ะใช่ไหมแล้วก็มันเข้าเกณฑ์ถูกต้องก็ยื่น3สิงหาคม54รัฐบาลใครล่ะแล้วคำยื่นขอเนี่ยมหาไทยก็นำเสนอเข้าไปสู่การตรวจสอบพิจารณาของคณะอนุกรรมการกันกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยในการประชุมครั้งที่3ปี56เมื่อวันที่18มิถุนายน56ค่ะเห็นไหมฮะยุคใครเป็นรัฐบาลปี56แล้วใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเพราะหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นคือปี56ได้ใช้ดุลพินิจตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติพิจารณาอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้ค่ะนี่ตั้งแต่ยุคนั้นแล้วที่ประชุมกันกรองเกี่ยวกับสัญชาตินะซึ่งปลัดมหาดไทยตอนนั้นเป็นประธานมิถุนา56นะแล้วหลังจากนั้นให้ความเห็นประกอบการใช้ดุลพินิจรัฐมนตรีมหาดไทยไปแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นก็คือคุณจารุพงษ์นั่นแหละนะใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้ค่ะตั้งแต่ปี56ใช้ดุลพินิจตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติพิจารณาอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้ตั้งแต่ปี56
แล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการยังไงต่อนะก็เป็นขั้นตอนการลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านรัฐมนตรีสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยบอกว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อวันที่30สิงหา57ผ่านดุลพินิจของรัฐมนตรีมหาดไทยคนก่อนมาแล้วเหลือแต่เพียงขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเท่านั้นเป็นหน้าที่ต้องลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยไม่มีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจที่จะเลือกว่าจะลงนามหรือไม่ลงนามเพราะผ่านดุลพินิจมาแล้วตั้งแต่คนก่อนทั้งหมดนี้คือคำชี้แจงจากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญจึงกลายมาเป็นราชกิจจาประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการได้สัญชาติไทยลงวันที่6พฤศจิกายน57ลงวันที่3ธันวาคม57นะประกาศในราชกิจจามีชื่อพลเอกอนุพงษ์เป็นผู้ลงนามแต่นั่นคือมีหน้าที่ต้องลงนามในประกาศไม่มีสิทธิ์ใช้ดุลพินิจเลือกว่าลงนามหรือไม่ลงนามเพราะมันผ่านขั้นตอนมาหมดแล้วต้องลงนามเท่านั้นและไม่ได้ผ่านมาคนเดียวผ่านมาทั้งหมดเนี่ย12คนค่ะและจะไปเลือกปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เพราะทั้งหมดนี่ผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปที่ถามว่าใครให้สัญชาติไทยตู้ห่าวก็น่าจะได้คำตอบแล้วค่ะตอบคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรนะคะก๊อกก๊อกก๊อกคุณจ้อยังอยู่ไหมอันนี้เงียบไปเลยนะเงียบไปเลยนะแล้วเรื่องของการได้สัญชาติไทยเนี่ยคือถ้าทำคุณงามความดีนะไม่ต้องรับต้องรวยอะไรอ่ะก็ควรจะให้ค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าอิงอาศัยการเมืองอิงอาศัยการทำผลประโยชน์ยัดเงินยัดทองใครต่อใครหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างกรณีโคชเชงไงโคชเชเนี่ยได้สัญชาติไทยเนี่ยเพิ่งจะได้หลังจากที่ทำงานทำคุณงามความดีมาตั้งแต่ปี45ค่ะเข้ามาเป็นโค้ชไงเทควันโดนั่นนี่วันที่ท่านโชว์บัตรประชาชนหลังได้สัญชาติไทยก็ทำบัตรประชาชนสำนักงานเขตบางกะปิแล้วก็มาได้ยุคนี้แหละเห็นไหมอันนี้คือโคชเชอันนี้คือได้สัญชาติไทยโดยที่ไม่ใช่ธุรกิจสีเทาอ่ะค่ะแต่ด้วยการทำคุณงามความดีเห็นไหมแล้วอีกคดีนึงที่สั่งไม่ฟ้องตู้ห่าวเนี่ยนะตู้ห่าวเนี่ยเคยมีคดีสวนงูที่ภูเก็ตที่ไปเผาในภูเก็ตอันดามันเนี่ยอัปเดตแจ้งเหตุอัยการสั่งไม่ฟ้องตู้ห่าวคดีจ้างวานพยายามฆ่าและเผาสวนงูภูเก็ตนายธรรมนะโฆษกอัยการสูงสุดชี้แจงเรื่องนี้อัยการภูเก็ตสั่งไม่ฟ้องแต่ตำรวจบอกว่าให้ฟ้องแล้วอัยการชี้ขาดเมื่อปี63ตอนนั้นอัยการสูงสุดคือคุณวงศ์สกุลกิติพรหมวงศ์อันนี้ท่านโฆษกอัยการชี้แจงเองนะแล้วก็สั่งไม่ฟ้องคดีก็เลยจบไปนะปี2563ถูกชี้ขาดแล้วก็ถ้าเรากลับไปดูนะปี63ช่วงยุคท่านวงศ์สกุลกิติพรหมวงศ์เนี่ยคดีอะไรบ้างที่สั่งไม่ฟ้องยุคนั้นรวมไปถึงสั่งไม่อุทธรณ์อ่ะนะนี่ต้องดูกันให้ชัดๆอย่างนี้นะในยุคท่านวงศ์สกุลเป็นอัยการสูงสุดนะย้อนกลับไปดูที่ท็อปนิวก็เคยนำเสนอเนี่ยนะนี่คือกรณีตู้ห่าวค่ะนะ